กระแตอาสยามน้อยใจดราม่าอวดรวยเปิดบ้าน100ล้านเจอแซะรวยได้ไงระวังคุกกระแตอาสยามน้อยใจดราม่าอวดรวยเปิดบ้าน100ล้านเจอแซะรวยได้ไงระวังติดคุกพอทำไมไม่ดีใจกับความสำเร็จร้องเพลงตั้งแต่5ขวบขายลิปสติกจ่ายภาษีเดือนละเป็นล้านน้อยใจจอดดราม่าอวดรวยหลังเปิดบ้านหรูราคา100ล้านบาทนักร้องสาวเซ็กซี่กระแตอาสยามที่รีวิวบ้านทุกซอกทุกมุมจากน้ำพักน้ำแรงทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กเฉพาะห้องน้ำห้องเดียวราคา4ล้านกว่าแต่กลับเจอคอมเมนต์แซะอวดรวยได้ยังไงระวังติดคุกโดยกระแตเปิดใจในรายการแฉมันมีดราม่าตลอดเวลาแต่ลงรูปต้องเรียกว่าคนอวดเหงื่อเนาะอวดความภาคภูมิใจเมื่อก่อนจากไม่มีบ้านอยู่กระแตเล่าต่อว่าก็น้อยใจคำว่าน้อยใจไม่ได้หมายถึงท้อแท้นะเวลาอ่านแล้วเขาไม่ยินดีกับคนที่เขาสำเร็จเหรอเวลาเราเห็นใครได้ดีซื้อบ้านซื้อรถเราก็ชมเขาเก่งจังยินดีด้วยดีใจกับเขาแต่เวลาเราลงเราไม่ได้ลงเพื่อให้รู้สึกว่าฉันรวยฉันมีบ้านมีเงินไม่มีความคิดนั้นเลยที่ลงเพราะว่าฉันทำได้แล้วฉันมีบ้านแล้วรู้ไหมว่าฉันมาจากศูนย์ติดลบฉันทำงานเหนื่อยมากๆแล้วฉันทำได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเราอวดรวยเลยมันมีคนรวยกว่าเราเยอะมันมีคนที่ดีกว่าเราตั้งเยอะไม่อยากไปเปรียบเทียบกับใครแต่เรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วเวลาคนมาดราม่าว่ารวยได้ไงเป็นนักร้องระวังคุกนะเสียภาษีหรือเปล่ารวยขนาดนี้ฉันไลฟ์ขายของคอเป็นเอ็นเต้นร้องทำงานทุกวันตั้งแต่5ขวบไม่ดีใจกับหนูหน่อยเหรอถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนนะไม่ได้สะเทือนว่าสงสารตัวเองนะเอาจริงๆสงสารเขาต้องเจอกับอะไรมาเยอะแยะแน่กับการที่คุณมีพลังลบขนาดนี้เราก็คิดแบบนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเครียดมดดำกล่าวเสริมที่ช่วงหลังดาราโดนรวบเยอะก็มีคนไปว่ากระแตจะโดนรวบด้วยหรือเปล่าจนนางร้องไห้ทำไมต้องเป็นหนูกระแตนางรวยมาจากการขายเครื่องสำอางกระแตเล่าต่อตรวจสอบได้ทุกอย่างฉันต้องกลัวทำไมคนชอบมาบอกว่าระวังนะเดี๋ยวโดนแน่จะกลัวอะไรหนูจ่ายภาษีบางเดือนเป็นล้านฉันช่วยชาติไม่มากก็น้อยเราร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กให้แม่เก็บตังค์ทุกบาทเป็นคนที่ไม่ค่อยสุรุ่ยสุร่ายเรื่องค่าใช้จ่ายแบรนด์เนมไม่มีเป็นคนซื้อของใหญ่ๆไปเลยซื้อบ้านซื้อที่ส่วนราคาบ้าน100ล้านเฉพาะห้องน้ำประมาณ4ล้านที่โดนดราม่าเพราะเรื่องห้องน้ำ4ล้านเราเป็นคนในวงการพูดตรงๆเราก็ต้องทำโซเชียลคอนเทนต์ให้คนติดตามทำ YouTube เห็นคนอื่นเขารีวิวบ้านเราก็อยากรีวิวบ้างพอทีนี้เรารีวิวคนก็มาว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจพนันออนไลน์เล่นแชร์ยังไม่เป็นเลยเราขายลิปสติกที่มารายการแชร์อิงฟ้ารับสุดระแวงเจอแฟนคลับอันตรายบุกถึงที่พักหวังอย่าเจออีกอิงฟ้าผวาเจอแฟนคลับสุดอันตรายข่มขู่แล้วบุกถึงคอนโดขอพื้นที่ส่วนตัวอย่าให้เจออีกชี้มารุนแรงก็แจ้งตำรวจรับต้องหาทางป้องกันตัวเองยิ่งขึ้นวันที่10มิถุนายน2566อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รับหวาดระแวงแฟนคลับคลั่งรักข่มขู่บุกถึงคอนโดเคยกล่อมจนอ่อนลงวอนขอพื้นที่ส่วนตัวอย่าให้เจออีกโดนแฟนคลับตามสารพัดรูปแบบทั้งโพสต์ข่มขู่บุกถึงคอนโดทำเอานางงามสาวอิงฟ้าวราหะหวาดระแวงไม่น้อยโดยอิงฟ้าที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ6ปีพาแนงชิต้าเซเลเบรตติ้ง 6th Anniversary and New Product Launching ณห้องนครรังสิตบอลรูมโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพมหานครฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงเหตุการณ์ที่มีแฟนคลับบางคนคลั่งรักหนักมาก
ถึงขั้นโพสต์รูปปืนข่มขู่ตนไม่อยากให้สมหวังกับใครบางคนถึงขั้นบุกตามถึงคอนโดถามถึงเรื่องที่โดนแฟนคลับตามโดนขู่ฆ่าโดนติด GPS คือยังไงหนูยังไม่ได้โดนถึงขั้นติด GPS ค่ะแต่แค่มีเพื่อนในวงการที่เขาโดนแล้วเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังส่วนตัวที่เคยเจอน่ากลัวที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเหมือนเขาโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าเขารักเรามากด้วยความที่หลายๆคนก็จะรู้ว่าเรามีคู่จิ้นเขาไม่อยากให้เราสมหวังกับใครก็เลยเหมือนโพสต์รูปปืนลงทวิตเตอร์ว่าอย่าให้เจอนะแล้วเขาก็มาจริงๆก็มาในระยะใกล้ๆเราก็เห็นแฟนคลับเราเป็นคนเห็นก่อนพี่ฟ้าเขามาจริงๆนะเราก็เห็นแล้วให้พี่เลี้ยงเข้าไปถามก่อนเลยว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็คุยด้วยดีๆค่ะพอทีมงานเรียกเราขึ้นไปทำงานเราต้องเดินสวนกับเขาอยู่แล้วก็เลยเดินเข้าไปถามเขาเลยนะตอนนั้นไม่ได้กลัวค่ะพอเวลาผ่านไปก็มานั่งคิดว่าถ้าสมมุติเขามีปืนหรือควักอะไรขึ้นมาหนูก็คงจะเป็นอะไรนะตรงนั้นแหละเพราะเขาก็มีกระเป๋ามาด้วยมันทำให้เราระแวงไหมเวลาออกไปเจอคนเยอะก็มีนิดนึงเซฟตัวเองมากขึ้นบุคคลนั้นพอเราได้คุยกับเขาหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเลยไม่ได้โพสต์แนวนั้นอีกแล้วเขาก็มาหน้างานเหมือนเดิมแต่ว่าแววตาเขาเปลี่ยนจากที่ดูเหมือนคนโกรธมากๆก็เป็นสายตาอ่อนลงเอาดอกไม้มาให้เราเอาของมาให้เราก็บอกแฟนคลับว่าถ้าเขาคิดได้เราก็อย่าทำเหมือนเขาเป็นคนแปลกตอนที่เราคุยเหมือนปลดล็อกเขาเลยใช่ตอนแรกตาเขาแข็งมากหนูก็ถามเขาว่าทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าไม่ชอบอะไรใครตรงไหนหรือเปล่ามีอะไรให้เราช่วยไหมถามเขาตรงๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าตอนแรกตาแข็งมากพอคุยไปเรื่อยๆตาเขาก็ค่อยๆ อ่อนลงเจอเหตุการณ์นานหรือยังไม่นานๆประมาณช่วงตอนนี้น้องเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์นอกเหนือจากนั้นก็เป็นตามที่คอนโดแจ้งแฟนๆที่ตามแล้วใช่ไหมหนูไม่รู้ว่าเขาอยู่คอนโดนั้นแล้วหรือเปล่าแต่ว่าที่มีอีกเคสหนึ่งนิติคอนโดเขาก็บอกว่ามีคนมารอเราข้างล่างเราก็เลยบอกว่าถ้าเราเจอคนที่เราเคยแจ้งไปแล้วว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวเราไม่อนุญาตนะถ้าเราเจอเราจะพูดไม่ดีใส่นะต้องเตรียมรับให้ได้ด้วยแจ้งแล้วค่ะถามว่าระแวงไหมก็มีนิดนึงความเป็นส่วนตัวเรามันก็หายไปมันก็ไม่ควรเนาะมันเป็นเรื่องของมารยาทและจิตสำนึกจริงๆบางคนเข้าใจก็ดีไปแต่บางคนที่พูดยากก็ยากจริงๆแล้วบางทีเราคอนโทรลไม่ค่อยได้ด้วยอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่ตามในลักษณะนี้ไหมก็อย่าให้เราเจอแล้วกันเราบอกไปแล้วว่าถ้าสมมุติรุกล้ำมาเคาะห้องเราเหมือนที่เคยเจอเราก็แจ้งความนะก็เคยมีแบบนั้นแต่ว่านานแล้วสมัยได้ตำแหน่งแรกถามว่าจะป้องกันยังไงมันตอบยากมากเพราะบางอย่างมันควบคุมไม่ได้ตอนนี้ก็พยายามจะหาอะไรที่มันเซฟตี้มากขึ้นก็คือเรื่องสถานที่อยู่ต่างๆค่ะเอสุภชัยห่วงเอสกันตพงเดินสายไหว้ขอพรอธิษฐานให้หายป่วยเอสุภชัยห่วงเอสกันตพงเดินสายไหว้ขอพรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอให้พระเอกดังหายป่วยหลังอยู่โรงพยาบาลมาร่วมเดือนแล้ววันที่11มิถุนายน2566เอสุภชัยสุดห่วงเอสกันตพงเดินสายไหว้ขอพรพึ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานให้พระเอกดังหายป่วยหลังนอนรักษาตัวโรงพยาบาลร่วมเดือนนักปั้นมือทองเอสุภชัยศรีวิจิตรเผยถึงอาการป่วยของเอสกันตพงพระเอกอีกคนที่ตนชักชวนเข้าวงการจนมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆซึ่งล้มวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาร่วมเดือนแล้วถามถึงอาการของเอสกันตพงตอนนี้หน้าที่ของพี่เอก็คืออธิษฐานอย่างเช่นไปฮ่องกงพี่เอก็ไปไหว้พระ
จอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะเราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้แต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการที่เอสน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นก็ดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมอธิษฐานให้พี่เอสแข็งแรงเป็นปกติเร็วๆนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้แต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้างไหมคือตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเพราะคนนอกเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีอาจจะมีเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้แต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วใช่ค่ะเท่าที่ฟังจากน้องปอยนะคะดีขึ้นแล้วเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกบางทีไปเยี่ยมก็กลัวเชื้อโรคพี่เอกลัวทุกอย่างตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นไหมมากรักพี่เอสมากตกใจมากเสียใจไปทำบุญไหว้พระขอพรทุกอย่างแล้วช่อง7ก็ดูแลอยู่ให้กำลังใจกัน